สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ขณะนี้อยู่จุดไหนเนาะของประเทศไทยตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองเลยจะให้ใครรู้จักตัวเราพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยดูดาวดวงไหนก็ไม่รู้เนาะประมาณนั้นแหละเอามนุษย์ชีพจรลงเท้าเมื่อวานเนี้ยอยู่ที่นั่งกล่าวใช่นะทำงานทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอเวลามันถึงนาทีนี้อ้าวอยู่ที่เชียงใหม่ซะแล้วบ้านหลังเดิมครับมาดูแลผู้มีพระคุณคำว่าพระคุณนั้นมันผมว่ามันยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่พอรู้ข่าวสารเท่านั้นนะครับก็ทันทีเนี่ยเนาะจะดำดินบินบนก็ต้องดำเนินการนั่นคือคำว่าพระคุณแน่นอนนะฮะหลายท่านหลายคนก็คงจะไม่รู้จักชีวิตจริงของลุงใช่ไหมรู้อะไรมาเยอะผ่านอะไรมามากครับก็ต้องมีมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เงี้ยนะไม่อยู่คนเดียวไม่ได้ถามว่ามนุษย์ใครล่ะจะมีดีหรือไม่ดีต่างกันดีในด้านไหนไม่ดีในด้านใดนะตัวเราก็ต้องรู้จักตัวเราใช่เนาะเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีได้รับดำเนินมาแล้วก็ต้องไปต่อเมื่อมนุษย์ยังอยู่ในโลกเดียวกันอยู่นะครับใช่นะใช่นะถ้าใช่นี่แหละคือรากเหง้าของความเป็นมนุษย์นะนี่คือรากเหง้าของความเป็นมนุษย์มันบ่งชี้อะไรหลายอย่างที่ผ่านๆมาอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรก่อนอะไรหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของคำว่าพระคุณเนี่ยมันมากนะทั่วๆไปก็รู้จักกันดีพระคุณบิดามารดาพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทให้รู้จักการเรียนรู้รู้จักการสื่อสารกับคนที่อยู่รอบข้างทั้งใกล้และไกลใช่ไหมครับพระคุณนั้นผมก็ว่าทุกคนทุกท่านก็น่าจะมีอยู่ในขั้วหัวใจกันทุกๆคนครับแต่มันมีพระคุณอีกอันหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าไม่ยิ่งหย่อนแล้วก็ไม่รองไปจากอะไรก็คือพระคุณที่มนุษย์เกิดมีความทุกข์สามารถปรับแก้ความทุกข์นั้นได้ทั้งทางด้านกายภาพก็คือร่างกายทั้งทางด้านความคิดรวมทั้งความรู้สึกด้วยครับ
คุณด้านนี้มันก็ต้องจับแยกออกจากกันระหว่างพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายครูอาจารย์ต้องจับแยกออกมาสิ่งนั้นคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยเดิมเรามักจะให้ระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาในโลกใบนี้ เขาดำเนินการกันคำว่าระบบทุกวันนี้ก็รู้จักกันดีนะฮะถ้าหากว่าจะพูดจาในเชิงที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ในโลกนี้เราเรียกว่าระบบสาธารณสุข ของแต่ละชนชาติของและแต่ละประเทศซึ่งมีต้นเรื่องมาจากองค์การอนามัยโลกนั่นนะครับก็คือตัวระบบที่เริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับนะมีกันมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะครับตรงนั้นแต่พอเวลาสงครามโลกครั้งที่สองจบลงระบบนี้โครงสร้างนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งครอบงำกับมนุษย์แทบจะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้แทบจะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ระบบเนี้ยจะเข้ามาดูแลเรื่องราวสุขภาพมนุษย์โลกใบนี้โดยมีการประสิทธิ์ประสาทก่อตัวกันขึ้นมามีคำถามง่ายๆว่ามนุษย์ทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายให้ก่อนตายเนี่ยมันเจ็บนะมันเจ็บก่อนไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยยังไม่แก่มันก็เจ็บแหละหรือในหนึ่งที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียนๆตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วในบางคนเห็นไหมครับเกิดมาก็มีโรคนู่นนี่นั่นติดตัวมาแล้วเห็นไหมฮะเมื่อเพราะฉะนั้นถามว่าชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปเนี่ยมันจะไปยังไงต่อจะไปรอดไหมนี่นั่นสิ่งเหล่านี้นะฮะก็ถูกระบบเนี่ยเข้ามาดำเนินการหรือในหนึ่งส่วนลุงออกบอกว่าถูกระบบครอบงำครับอธิบายเพราะเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่รู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจตามกฎหมายการบังคับบัญชาการทำอะไรต่อไม่ไรเด็กจะไม่รู้มีแต่ผู้ใหญ่ตั้งเงื่อนไขตั้งหลักการตั้งหลักเกณฑ์ออกมาเป็นตัวบัตรกฎหมายที่จะมากำกับดูแลสุขภาพของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มถึงตายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงก็เลยบอกว่าล่วงละเมิดสิทธิ์ป่ะเออแปลว่าเด็กไม่มีสิทธิ์เลยที่จะร้องขอหรือจะปฏิเสธนะครับก็ถูกผู้ใหญ่กำกับมาตลอดผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนก็สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเรียนรู้กันเป็นระบบจดจำกันเป็นระเบียบมีภาษาใช้กันเฉพาะทางไปคนไม่ร่ำเรียนไม่รู้ก็เลยไม่รู้ภาษาเหล่านั้นแต่ความรู้สึกซึ่งมันเกินกว่าภาษามันติดตัวติดกายมาทุกๆคนตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกนั้นความรู้สึกนี่นะครับเป็นตัวธรรมดาและธรรมชาติที่สุดส
นะครับเช่นคำว่าหิวรู้สึกอย่างไรง่วงรู้สึกอย่างไรเจ็บรู้สึกอย่างไรปวดรู้สึกอย่างไรอ่อนแอรู้สึกอย่างไรมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงรู้สึกอย่างไรไอ้เจ้าความรู้สึกตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องราวธรรมดาและธรรมชาติเหลือเกินใช่ไหมครับความรู้สึกความรู้สึกและความรู้สึกโดยธรรมดาและธรรมชาติของสัตว์โลกไอ้ความรู้สึกที่ว่านั้นนะมันสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับภูมิอากาศเข้ากับภูมิประเทศเข้ากับการดำรงและดำเนินชีวิตได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นมนุษย์คงไม่เผยแพร่เผ่าพันธุ์มาถึงทุกวันนี้ได้ไม่รู้กี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีและกี่ล้านล้านปีนะถ้าหากว่าจะยึดโยงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ผ่านๆมามันน่าจะอยู่ในกรอบนั้นซะมากกว่า เพราะมาวันหนึ่งมนุษย์ก็เรียนรู้กันไปมันไม่ทันใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติไอ้ที่มันจะหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็ใช้เวลาในการที่จะเยียวยาให้มันทันเมื่อเวลามันเนิ่นนานเชื่องช้าก็เลยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวจัดการเรื่องราวสุขภาพมนุษย์ก็เลยมีศาสตร์เรียนกันเรียกกันว่าแพทยศาสตร์เป็นศาสตร์ของนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ใช่ไหมครับใช่นะทีนี้ศาสตร์ที่ว่านี้มันก็มีตั้งอะไรนะที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัดแปลว่าดูแลรักษากันโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่น เวลาร่างกายไม่ปกติก็ใช้ธรรมชาติด้วยเป็นอาหารเรียกว่าต้นไม้ใบหญ้ามาพูดคำว่าสมุนไพรอาหารที่มีการกินหลากหลายผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเรียกว่ามนุษย์กินสัตว์ใช่เนาะแล้วก็กินพืชด้วยผสมปนเปกันเข้ามาต่อมาก็มันก็ไม่สมบูรณ์มีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากรวดเร็วจนเกินไปประมาณนั้นก็เลยมีศาสตร์อีกแขนงใหม่กลับขึ้นมาว่าศาสตร์ที่ต้องที่บอกว่าแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์นอกจากจะใช้แผนภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าแพทย์แผนโบราณต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับมีการนวดมีการเฟ้นกันมีการจับนู่นนี่นั่นกันมันไปไม่ไหวก็ต้องล้มหายตายจากไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปด้วยเหตุที่บอกว่ามนุษย์กลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายก็แปลว่าไม่มีใครอยากตายง่ายอยากตายเร็วไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เลยมีวิธีใหม่เข้ามาเชื่อมโยงเข้าไปเราเรียกว่าวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันนะถอยไป19ก็คือภาคแพทย์แผนที่มาจากตะวันตกก็แปลว่าองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์มาจากฝั่งตะวันตกเริ่มต้นที่ยุโรปนะยุโรปก็มีประเทศหลักๆเขาก็มีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอะไรพวกนี้นะครับเป็นประเทศที่เขาอะไรนะมีประชากรหนาแน่นแล้วมีประเทศที่เขาอยู่ในโซนที่มันหนาวเย็นแล้วก็เป็นโซนที่ศึกษาหาความรู้เป็นกรณีพิเศษในแต่ละกิ่งก้านสาขาออกไป
ันก็แตกฉานไปแล้วความรู้นั้นก็หลั่งไหลไปไปยังประเทศต่างๆส่วนทางบ้านเราเนี่ยก็ยังด้อยพัฒนากันอย่างมากเนี่ยพอเวลาคนบ้านเราไปเห็นคนบ้านเขาเขาให้มันก็เห็นความแตกต่างว่าเขาเจริญกว่าเราเขาสะอาดสะอ้านมากกว่าเราใช่ไหมก็เมืองหนาวอ่ะนอกบ้านมันหนาวไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเกะกะลูกยกเว้นหิมะเต็มบ้านเต็มเมืองของเขามันก็ดูว่ามันสะอาดอ่ะเนาะเท่านั้นนะครับพอเวลาเข้ามาบ้านเมืองเราทีเนี้ยเขาก็มาเห็นความไม่สะอาดก็คือความสกปรกไอ้เจ้าความสกปรกตรงนั้นแหละมันก็เกิดโรคนั้นโรคนี้โดยทางตะวันตกเขาเป็นคนชี้ในการอยู่ในการกินไม่สะอาดสะอ้านก็เลยมาจับโรคนู่นโรคนี่ใส่เข้าไปใช่ไหมครับตายเพราะโรคนั้นเจ็บเพราะโรคนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอหิวาตกโรคหรือโรคไข้ทรพิษเนี่ยโรคที่มาจากความสกปรกความไม่สะอาดเขาก็เลยใช้คำว่าเชื้อโรคนั่นเองนะครับไอ้ลุงหมอบอกว่าเชื้อโรคไม่มีหรอกมีแต่สัตว์โลกยอมรับไหมนะว่าสัตว์โลกถ้าไม่ยอมรับสัตว์โลกมันก็ไปต่อไม่ได้นะพี่เอ๋ยเราต่างก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์โลกสปีชีส์หนึ่งสปีชีส์ของมนุษย์ก็แล้วกันเห็นไหมสัตว์โลกสปีชีส์ของสัตว์ที่มีปีกบินได้สปีชีส์ของสัตว์ที่เลื้อยคลานสปีชีส์ที่มีสี่ขาว่าไปอย่างเงี้ยมนุษย์ก็มีแค่สองขาเนาะก็แยกออกไปแยกไปมาก็เรียนรู้กันไปหลายๆอย่างแตกต่างกันเยอะแยะสุดท้ายมาถึงวันนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยใครช่วยกันได้หรือใครช่วยใครได้ผมก็ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยเหลือถึงกันและกันเนื้อไม่ใช่เหนือนะฮะแยกออกจากคำว่าพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายพระคุณของครูอาจารย์อันนั้นเอาไว้กลุ่มหนึ่งแต่พระคุณของเรื่องสุขภาพเจ็บก็ได้ป่วยปุ๊บปั๊บสัมพันธ์ไม่นานนักหายกันดื้อเนี่ยมันคงประทับใจใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามทีถ้าว่าอยู่ในสภาพเช่นนี้จะเป็นโดยบังเอิญลุงหอบพอเราจับเนื้อจับตัวใครมันก็รู้สึกสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดในร่างกายเช่นเจ็บปวดรวดร้าวมันเสียวจับไปเสียวเนื้อเสียวตัวขยับไปก็เสียวนี่นั่นลุงหมอจับไม่กี่นาทีหายเสียวหายปวดเมื่อหายเสียวหายปวดก็ปรับให้เกิดคำว่ามีเรี่ยวแรงแข็งแกร่งขึ้นมาซะเนี่ยมันทำตรงนี้ได้เมื่อทำตรงนี้ได้แล้วมันก็ออกมาในรูปแบบเอ้ยระบบคนที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศนั่นก็คือความผูกพันกันนะผูกพันกันมาช่วยเหลือกันมาเกินกว่า10ปีประมาณมันก็เลยต้องพอรู้ทราบข่าวจากกรุงเทพก็ด่วนมาถึงเชียงใหม่ทันทีเงี้ยจากเชียงใหม่ก็ย้อนกลับไปนึงร่างกายอีกทีนึงเพราะวันอาทิตย์ที่3ต้องบรรยายใช่ไหมล่ะไปบรรยายธรรมะระดับพระธรรมคำถามมีว่าลุงออกใช้วิธีอะไรคนที่เจ็บปวดปุ๊บปั๊บจับกันหน่อยเดียวมันก็หายก็ใช้วิธีอะไรล่ะก็ต้องบอกว่าลุงออกค้นพบอะไรใช่ไหมล่ะความจริงทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะค้นพบตัวเอง
พราะว่าสิ่งนั้นอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นเองทีนี้เมื่อเวลาผมรู้จะบอกว่าผมรู้ก่อนก็ว่าได้ความจริงมีมาก่อนอยู่แล้วยุคสมัยนู้นอาจจะเป็น 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้แต่ยุคสมัยนี้มันก็เพิ่งมีหรือไม่เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ในบ้านเมืองเราความจริงก็มีกระสืบสานกันมาตลอดเวลาแล้วแต่ศักยะมันแตกต่างกันศักยภาพมันแตกต่างกันบางคนก็ใช้ต้นไม้ใบหญ้าไงแพทย์โบราณหมอโบราณใช่ไหมครับนวดเฟ้นกันไปกันมากมายหลายกองนั่นนะฮะมันมีมาอยู่แล้วไม่เคยขาดหายไปจากไหนกับมนุษย์โลกไปเนี่ยทุกประเทศก็จะมีเหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นอินเดียจะเป็นจีนจะเป็นแผนจีนสมุนไพรจีนยาจีนว่าไปใช่ไหมฮะของไทยก็มียาไทยสมุนยาไทยก็มีเท่านั้นแหละทุกชนชาติใช่ไหมครับว่าใครจะเลือกบริโภคอะไรส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยถ้าหากว่ามาธรรมชาติไม่ทันใจ มันไม่ทันใจยุคมนุษย์ที่มีความเร่งรีบเร่งร้อนในการที่จะออกจากนอกบ้านไปทำมาหากินประกอบสมาชีพชอบในโรงงานบ้างในบริษัทห้างร้านบ้างแข่งขันกันนะมันไม่ทันใจคนเหล่านั้นนะทางด้านต้นใบหญ้าหรือว่าสมุนไพรหรือว่าโบราณมันไม่ทันใจก็เลยไปใช้บริการของแพทย์แผนปัจจุบันมาถึงวันนี้ยังไงก็ไปไม่รอดนะปัจจุบันเพราะหนึ่งก็แพงเหลือเกินนะครับสองก็ผลพวงที่ออกมามันไม่ขาดมันหายไม่ขาดบรรเทาไปเรื่อยในเรื่องของอยู่ยาโดยเฉพาะยิ่งเคมีเป็นโทษอย่างยิ่งมีสักกี่คนจะมองเห็นคำว่ายาซึ่งเป็นเคมีมองเห็นเป็นโทษมีกี่คนครับอยู่หน้าจอเนี่ยใช่ไหมหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับที่เห็นเคมีหรือยาที่เขาบริโภคกันมันเป็นโทษหรือว่าใครบริโภคกันมาเยอะแยะจนกระทั่งจะไปต่อไม่ได้แล้วนะจึงจะหันเข้ามาสู่ทางด้านต้นใบหญ้าหรือว่ามาทำมาตามใช้เยียวยารักษากันโดยหลักการของธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่มาถึงวันนี้วินาทีนี้นาทีนี้ลุงหมอมันไม่ได้ใช้ต้นไม้ใบหญ้าสักหน่อยเดียวเลยใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจคำว่าเข้าใจก็แต่แปลว่าต้องสื่อสารกันต้องพูดคุยกันรู้ที่มาที่ไปนะครับแล้วความเข้าใจแค่นั้นเองครับปลดล็อกได้เลยวันหน้าวันนี้นะคำว่าความเข้าใจความเข้าใจสร้างความเข้าใจนะทางด้านการเรียนการสอนเขาก็มีเหมือนกันนะก็คือพวกนักจิตวิทยาไงถ้าเป็นแพทย์ก็คือจิตแพทย์นะนั่นเองครับนายแพทย์นางสาวนางแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาก็ร่ำเรียนกันก็เรียกว่าจิตแพทย์ก็คือวิชาจิตวิทยานั่นเองนะผสมผสานกันในหลายอย่างในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความนึกคิดในเรื่องของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเขาสอนในเรื่องพวกนั้นใช่ไหมแต่ลุงหมอไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่มันไม่ใช่ตรงนั้นมันจะกลายเป็นเหนือกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือจิตศาสตร์ไม่ใช่จิตวิทยาใช่ไหมมันเป็นศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตคือด้านของพลังงานล้วนๆเลยครับมันเป็นศาสตร์ด้านการใช้พลังงานนะครับพลังงานที่ว่านี่ก็คือพลังงานจะเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแต่เป็นไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กโลกนะครับนี่เป็นต้นมันไม่ใช่ไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแม่เหล็กก็แม่เหล็กประดิษฐ์มนุษย์ทำขึ้นมาถึงทำไงมันก็ไม่เหมือนกับธรรมชาติ 100% นะครับเออฮะมันว่าจะใกล้เคียงสัก95อัพ 98% ให้ถึง 100% เหมือนกับธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้เลยนะ
ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นธรรมชาติได้เป็นไปไม่ได้เลยใกล้เคียงก็ได้มาถึงยุคนี้มันบีบรัดกันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันบีบมากเพราะธรรมชาติเป็นพระเอกแต่ตัวธรรมชาติเป็นพระเอกวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาวิธีที่จะบีบพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บแทนที่มันจะไปด้วยกันได้มันออปโปซิตออกไปทางตรงข้ามทันทีเลยสังเกตไหมฮะใครก็ตามที่ใช้ร่างกายเราเอาไปให้วิทยาศาสตร์เยียวยารักษากันมาตลอดพอถึงจุดหนึ่งแทนที่มันจะไปต่อไม่ใช่ครับแตกหักเลยนะก็น่าเสียดายเนาะสำหรับคนที่มีปัจจัยเยอะๆเอาไปใช้ในเรื่องของการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาว่ากันนะครับมาถึงวันนี้ผมว่ากลับมาเถอะครับมาสู่กระบวนการธรรมชาติ ใครก็ตามที่รู้เรื่องราวธรรมชาติได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวธรรมชาติในตัวเราและธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้นะครับทั้งสองสิ่งนี้ต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจมันเหมือนกับแยกกันอยู่ความจริงมันรวมกันเช่นตัวเราอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับนะครับมันอยู่ด้วยกันแต่ทำไมต้องรวมกันไม่ได้มันก็แปลกตรงนี้คือตัวที่แปลกที่สุดเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรอยู่หรือมันจึงไม่สามารถรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันครับมันมีเงื่อนไขแน่นอนครับเงื่อนไขที่ว่านี้มันก็จะพูดว่าไงเนี่ยแต่มันมีคำอธิบายในเงื่อนไขจะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวจึงจะรู้ว่าเรากับธรรมชาตินั้นมันเชื่อมโยงกันอยู่นะมันเป็นหนึ่งเดียวกันแบบความรู้สึกเห็นข้อแตกต่างทุกวันนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่รู้สึกถึงข้อแตกต่างงงไหมครับเช่นตัวเราเนี่ยขณะนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านนั่งอยู่บ้านท่านรู้สึกไหมว่าถูอากาศกดรอบตัวเนี่ยจะไม่รู้สึกแน่นอนใช่ไหมฮะรับได้ไหมครับคำนี้จะไม่รู้สึกแน่นอนทำอย่างไรล่ะจะให้เราตัวรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าถูอากาศกดอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีพระเจ้าในหัวใจก็พระเจ้าอย่างเดียวล่ะครับ อยู่ไหนก็ไม่รู้จีวาน พระเจ้าช่วยด้วยนะบุคคลที่มีพระธรรมอยู่ในหัวใจพระธรรมก็ช่วยด้วยบุคคลที่มีธรรมะในหัวใจก็ธรรมะช่วยฉันด้วยประมาณนั้นครับ โอเคนะแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพระธรรมธรรมะสู้ความรู้สึกเราไม่ได้ครับรู้สึกเราเนี่ยวิธีการที่ให้รู้สึกตัวเราเนี่ยครับไม่มีทางเลือกอื่นใช้อาหารมื้อแรกในการจะมาช่วยตอนที่เริ่มแอ้วมาอาหารมื้อแรกคืออากาศงั้นงับอากาศเข้าไปครับดูดเข้าไปทางปากกลืนแล้วกลั่นนานๆนับ1ถึง10ถึง20ถึง50ถึงร้อยได้ก็ดีไม่ถึงค่อยๆไต่เป็นขั้นบันไดไปอย่าหักโหมตามจังหวะความเป็นอยู่ตามวัยวุฒิของตัวเราเองค่อยๆทำนะกลับมาใช้อาหารมื้อแรกแล้วล่ะครับเป็นสำคัญความจริงเราก็ใช้กันมาทุกวันอยู่แล้วอากาศแต่ไม่มีใครชักชวนไม่มีใครชี้นำก็เลยไม่ได้ตระหนักว่าอากาศนั้นสำคัญที่สุดของชีวิตลองไม่เสพอากาศสักหนึ่งหรือสองนาทีอยู่ได้ไหมครับไม่เสพน้ำสักหนึ่งชั่วโมงหกชั่วโมงผมว่าอยู่ได้นะไม่เสพอาหารเสพข้าวหนึ่งวันสองวันผมว่าอยู่ได้นะแต่ไม่เสพอากาศเพียง2นาที1นาทีจบข่าวเลยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นของฟรีที่มีอยู่ทั้งโลกซึ่งเป็นธาตุ
รือว่าซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญตลอดชีวิตทำเถอะครับลุงออกและคณะพาให้ทำไปของดีทำไมลุงออกจึงไม่เป็นไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนชาวโลกเขาเพราะว่ารู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วใช้เป็นด้วยแล้วใช้มาก่อนด้วยแล้วใช้อย่างมั่นใจด้วยจึงบอกเล่า90ผ่านหน้าจอขนาดนี้โอเคไหมครับขอให้ทำกันนะทำกันเรื่อยๆก็จะรู้ว่าแม้ว่าบ้านเมืองเราจะประสบปัญหาเรื่องของฝุ่นนะแต่ฝุ่นมีขนาดเล็กขนาดน้อยเนี่ยสบายมากรับรองว่าฟันฝ่าได้ถ้าใช้หลักการจากลุงหนอกก็ไปใช้ยิ่งฟังกับหูนี่ยิ่งมีผลครับผมพูดจะมีผลเยอะเลยทำไปตามลุงหนอกเล่าให้ฟังชี้แนะชี้นำแล้วก็ชักชวนให้ทำแล้วจะรู้ว่าคุณค่าของอากาศผ่านป่าลุงหนอกให้พาทำเนี่ยมันเหลือเฟือนะเกินจริงจริงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบอกว่าถึงยุคมันถึงเวลามันที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่ให้ดูแลกันและกันในที่สุดท่านก็ต้องดูแลตัวท่านเองเป็นที่พึ่งแห่งตัวเองได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ในเมื่อร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำงานก็ได้ทั้งวันคนเป็นแม่บ้านก็อยู่ได้ทั้งวันทำนู่นนี่นั่นสบายไม่เจ็บนู่นอุ่นอร่อยแอดใช่ไหมล่ะคนเป็นพ่อบ้านออกไปทำงานนอกบ้านก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันหรือแม่บ้านออกไปทำงานนอกบ้านด้วยมันก็เรี่ยวแรงแข็งขันนี่เรื่องของสุขภาพร่างกายมันอยู่แค่ 3-4 คำต่อไปนี้คือ 1. กินได้ 2. นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์น่าเริงเจ็บใสร่างกายไม่แข็งแรงนอนไม่หลับเพราะมันเจ็บปวดนอนไม่หลับเพราะมันเจ็บปวดนอนไม่หลับเพราะคิดมากนั่นแหละครับเรื่องของระบบไฟฟ้าในร่างกายเรียกว่าไฟฟ้าสถิตทางการก็จะบอกว่าทางการไม่บอกระบบประสาทประสาทไม่ดีของผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานไม่สามัคคีกันของร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมารู้จักไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าของธรรมชาตินะครับมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งทฤษฎีเข้ามารองรับในการเรียนรู้ทำไม่ได้จริงๆไฟฟ้าสถิตเราจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเองประหลาดมากครับเพราะนั้นคุณต้องมีตรงนี้ถ้าคนที่มีก็จะมีการแลกเปลี่ยนอย่างผมมีคำว่าไฟฟ้าสถิตในร่างกายงั้นพอเวลาจับตัวใครมันกับแลกเปลี่ยนเลยครับมันจะสบายเนื้อสบายตัวทันทีอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ผ่านภาษาเนี่ยมันอยู่ในอากาศไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในอากาศงั้นเสียงผมมาถึงหูท่านมันอยู่ผ่านอากาศมาใช่ไหมล่ะเออใช่นะแค่นั้นก็จะมีผลอยู่เนี่ยเสียงผมนี่แหละผ่านอากาศมาเข้าหูท่านใช้ความละเมียดในการสูดเข้าไปแต่หายใจเข้าไปสูดใช้ความละเมียดแปลว่าต้องมีสมาธิและมีสติเออแล้วจะรู้ว่าร่างกายมันดีขึ้นมันมหัศจรรย์มากครับทำเถอะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจะเป็นเด็กๆหญิงชายต่างวัยต่างขนาดปวดแข้งปวดขาพาลูกหลานมานั่งฟังแล้วก็สูดหายใจต่อหน้าในหน้าจอแล้วเด็กเขาจะได้จริงๆครับมันไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยเห็นไหมครับหยุดซะครับหยุดบริโภคเรื่องยาซะมันเป็นอันตรายเคมีอันตรายเป็นพิษนะครับ คนที่เขาบอกว่าเป็นยามันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนำไปประกอบอาชีพของเขาบอกว่าไม่ดีได้ยังไงล่ะครับใช่แล้วคุณในแง่เขาต้องบอกว่าดีจึงไม่ใช่เป็นการเครื่องมือในการประกอบอาชีพไอ้เราใช่ครับเราไม่ได้ประกอบอาชีพนะใช่ไหมฮะคิดให้เป็นตรงนี้
เราจะยอมเป็นเครื่องมือเขาอยู่อีกต่อไปหรือเปล่าก็ต้องถามตัวเองนะครับตรงนั้นแต่ทางลุงออกก็ยืนยันว่าต้องการแชร์มากกว่านะแชร์กันมากกว่านะแลกเปลี่ยนกันนะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะที่ว่าไม่ใช่ตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ไม่เอานะครับวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้นะครับถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ช่วยอะไรได้บ้างปัญหาสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆหนาวเหน็บเจ็บมากมายกายกองฝนตกน้ำท่วมวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมฝุ่นคลุ้งฝุ่นเข้าเวลานี้ทางในอากาศวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมใช่ไหมครับจะเอาเครื่องไปฉีดโดรนเพราะเหี่ยวจักรจันทร์ทำเป็นเด็กเล่นไปได้ลุงหงอกก็สรุปเลยแหละครับโอ้ยเด็กเล่นขนมเด็กเล่นขนมยังเล่นเขายังมีประโยชน์มากกว่านะเออรู้ไม่เจอพื้นที่ก็ใหญ่ไพศาลนะเอาอะไรไปฉีดนิดเดียวเองเคยรู้จักเยี่ยวจักรจันทร์ไหมเด็กเล่นเขาอยากจะเล่นไปก็เล่นไม่มีทางไปไงมีทางไปต่อไม่ได้นะวิธีอื่นมันไม่มีแปลวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้แล้วครับแต่ว่าต้องอาศัยจิตศาสตร์แล้วครับนะวิทยาศาสตร์ก็สิ้นเปลืองต่างหากหวังผลก็ไม่ได้ใช่ไหมสิ้นเปลืองมากนะผลตอบสนองก็ไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับคิดให้เป็นนะครับเป็นอะไรยาวๆมันไม่คุ้มค่า มีความสูญเสียไปโอเคไหมพอไหมครับวันนี้ดูซิหน้าจอมีใครบ้างขออนุญาตดูให้ใกล้สักหน่อยหนึ่งดูซิถ้าหากว่าผมจะตั้งผมก็ต้องตะแคงอ่านนะเนี่ยมีใครแต่ถามบ้างฮะอันนี้ตั้งโต๊ะทำเองโอ้วันนี้มาเยอะนะเนี่ยเยอะมากขออนุญาตนะถ้าผมจะตะแคงกล้องแบบนี้ปุ๊บได้ไหมครับแบบเนี้ยถ้าแบบนี้ได้มันก็โอเคนะได้นะแบบนี้ได้นะเอาล่ะผมก็จะดูซิว่ามีท่านใดบ้างที่เป็นคำถามนะครับโอเคเสียงเบาไปนิดนึงเนาะผมพูดห่างไปหน่อยนึงมันไม่มีสายเข้ามาช่วยมีสายเสียบเป็นไมโครโฟนช่วยไม่มี ครับโอเครับทราบครับมีคนไลน์มาบอกว่าได้ดีค่ะก็โอเคไปได้แล้วก็เท่านั้นเนาะผมจะคอยดูคำถามปวดขาเป็นกระดูกเคลื่อนและเข่าเสื่อมไทรอยเป็นพิษจะต้องดูแลตัวเองด้วยวิธีไหนคะคุณศศิวรรณค่อยๆทำไปครับทางระยะนี้ฮะทางลุงออกก็ยังไม่ได้ถึงกับจะต้องเยียวยารักษากันให้มันผ่านหลังวันที่3กุมภาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1เนาะ1กุมภาใช่นะวันที่3จะมีบรรยายธรรมนะครับที่สหภาพพระดังกล่าววันบรรยายธรรมะระดับพระธรรมบรรยายธรรมะระดับในการที่จะไปถึงพลังงานบริสุทธิ์เอาพลังงานบริสุทธิ์มาเยียวยารักษากันเพราะฉะนั้นสนใจใฝ่รู้นะครับเรื่องนี้นะอยากจะให้เป็นนั่งฟังแบบบรรยากาศที่มันเป็นอะไร360องศาที่นั่งกล้าวเนี่ยครับนะที่นั่งก็มีนั่งประมาณสัก150ที่ได้หรอกครับนะพอได้โอเคนะถ้าก็เป็นหน้าจอก็ได้อยู่แค่นี้ใช่นะอยากจะให้สนใจใฝ่รู้อยากจะให้เข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าช่วยให้หายเจ็บปวดโดยที่ขาดความเข้าใจเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเพ
เพราะความเข้าใจมันเป็นตัวที่ประเสริฐที่สุดครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้าใจกันใหม่หมดเลยนะครับไอ้ความเข้าใจการแพทย์แผนตะวันตกนั้นผมว่าชะลอได้แล้วครับหยุดได้หยุดไปเลิกได้เลิกไปสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับ ใช่ไหมถ้าเห็นดีเห็นงามก็บอกต่อไปก็แชร์กันไปก็แค่นั้นเองแต่อย่าไปโจมตีใครเขานะฮะเขาว่าเขาดีเขาใช้ของเขาก็ปล่อยเขาไปคนไหนที่เคยใช้บริการมาแล้วว่าไม่ดีก็ต้องมาเจอกันตรงนี้ก็ได้รับประโยชน์กันต่อไปแล้วก็คิดอยู่ในกรอบนี้นะครับเกาหลีใต้ภาพชัดเจนดีแต่เสียงเบาไปนิดนึงมันพูดห่างครับไม่ว่ากันเนาะพยายามดูว่าไม่มีคำถามครับมีบอปืดวันนี้ใช้เฟซได้อย่างเดียวนะครับไม่มี YouTube นะฮะวันนี้เพราะว่ามีกล้องเดียวใช้กันอยู่ในขณะนี้มีกล้องเดียวปกติเราใช้2กล้องที่นั่งกล้าวก็เลยอีกกล้องกลายเป็น YouTube ไปโอเคนะพอเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีคำถามเนาะไม่มีคำถามผมก็คิดว่าน่าจะพอไหม น่าจะพอไหมเอ่ยเสียงเบาใช่ต้องแก้เรื่องเสียงพูดดังกว่านี้ได้ไหมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่บรรยากาศที่อยู่ในเสียงดังจนเกินไปเนาะก็ได้แค่นี้พยายามดูคำถามนั่นเนี่ยไม่มีใครถามเลยภาพมันตะแคงเลยลุงหมอภาพมันตะแคงเลยเมื่อกี้ผมตั้งตอนนี้ผมดูแนวตั้งทางฝ่ายผมนะครับนะทางบ้านท่านจะเป็นตะแคงเหรอเอางั้นเหรอถ้าผมตั้งมาเนี้ยตะแคงมาเนี้ยท่านเห็นเป็นอะไรผมว่าท่านคงจะต้องเห็นเป็นรูปหนึ่งมั้งท่าทีนี้เวลาผมดูทีเนี้ยถ้าผมดูผมก็จะอ่านไม่ถนัดทีเนี้ยต้องเอียงคออ่านเงี้ยมันก็ไม่ถนัดอีกแล้วได้อย่างก็เสียอย่างทำไมเสียงดังจากลำโพงและคลื่นจากโทรศัพท์ทำให้คนที่มีหูเสียงจิ้งหรีดมีเสียงดังมากขึ้นไม่เข้าใจผมคงไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับนะก็ใช้สมอลทอล์กฟังไปนะครับมันจะปรับเองฮะเพราะเสียงผมก็คือเสียงผมไม่ว่าภาพมันจะตะแคงหรือมันจะแคงไปรูปไหนก็คือภาพแต่เสียงผมคือเสียงผมใช้เสียงเป็นหลักนะครับผมว่านะมันจะช่วยให้จิ้งหรีดในหูเนี่ยจิ้งหรีดตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแยกเสียงมันซะเลยเอ้ยตัวผู้หรือตัวเมียวะจิ้งหรีดนั่นเงี้ยโอเคนะเรื่องของที่บอกว่าอากาศเสียเนี่ยครับอยากถามว่างับอากาศทำยังไงคะช่วงนี้อากาศเสียอย่าไปคล้อยตามเขานะครับ นะเรื่องของอากาศเสียมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับมันหนีไม่ออกต้องปรับตัวนี่ในการปรับตัวงับอากาศเนี่ยใช่บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ดีแต่ผมกลับมองเห็นดีนะให้ดูไว้เออมันเสียก็ปล่อยมันเสียไปแต่นานๆเอาอากาศเป็นเชื้อเพลิงต่อมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้เองครับบอกให้ทราบนะครับ
ก็เรียกว่าน้ำยอกน้ำบ่มนะครับตามสำนวนน้ำยอกเอาน้ำบ่มนะฮะถ้าเรายิ่งหลบยิ่งอ่อนแอเห็นไหมแนวทางลุงออกมันเป็นแนวทางธรรมชาติโอเคไหมครับเราจะหลีกธรรมชาติไม่ได้ต้องปรับตัวมันต้องมีวิธีมันใช้หลักคำว่าน้ำยอกใช้น้ำบ่มต้องการพลังงานความร้อนในตัวเราให้มีมากขึ้นแล้วมันจะเผาผลาญหมดมันจะเข้ามาทางจมูกที่มันที่มันเล็กๆอะเนาะฝุ่นผงจะเป็น 2.5 PM MP หรือมันเข้าได้นะใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เลยนะครับอ้าวคิดต้องคิดย้อนนะป้องกันไงก็ไม่อยู่หรอกนี่พอเวลาป้องกันมาปิดจมูกแล้วก็ขับแล้วสายมันก็เข้ามาในปอดอีกแล้วจนได้ครับใช่ไหมครับมันก็หมุนเวียนตรงนั้นเอาสิ่งที่ลงออกเนี่ยผมว่าลุงออกไม่ใช่นักวิชาการนักวิชาการเขานักวิชาการเขาเดินแบบอื่นไอเราไม่ต้องซื้อต้องขายด้วยที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องลงทุนด้วยทำไปเถอะพี่เอ้ยนะครับนะมันจะเกิดผลเองนะนั่นไม่มีคำถามเลยเนาะไม่มีคำถามก็จะไปมันที่จริงก็อยากจะพักนานๆหน่อยในใจทำสมาธิทำไมเห็นจิตก็ไปต่อไม่ได้ต้องคอยดูคอยรู้อย่าคิดไปสิครับคิดรู้สิครับนะคิดรู้อย่าคิดไปพอเวลามาถึงเห็นจิตก็รู้จิตมันทำงานนี้นะถ้าเห็นจริงนะครับอย่าลืมนะจิตคือความสว่างอย่าลืมนะครับจิตคือความสว่างต้องเอาตรงนี้เป็นหลักถ้าไม่เห็นความสว่างอย่าพูดถึงเรื่องจิตเลยดีกว่าถ้าไม่เห็นความสว่างขณะหลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดครับนะไปพูดเรื่องใจดีกว่าใจกับกายดีกว่านะครับจำเป็นหลักครับจำเป็นหลักมันจะหลงทางนะภาษาหลักภาษาจำต้องจำไว้ก่อนนะจิตความสว่างมันจะเห็นเป็นแสงอะไรก็ปล่อยมันไปทีนี้ใช่ไหมครับใช่นะมันจะเห็นกลมเห็นเหลี่ยมเห็นกระพริบกระเพิบก็ปล่อยมันไปเนี่ยโอเคนะคุณใจเย็นๆนะครับมีเด็กไหมยังไม่มีเนาะคุณลุงคะมือขวาหนูเวลากำมือแล้วพอแบมือออกปรากฏว่านิ้วชี้ไม่ยอมแบออกนะจับนวดนี้ฮะนวดค่อยๆกดค่อยนวดอีกอันนึงมันจะมีหลักอันนึงนะลองใช้วิธีนี้นะรู้จักถ่านไฟไหมครับถ่านไฟถ่านในเตาเนี่ยครับแดงๆร้อนเนี่ยเอามาจุ่มน้ำนะน้ำมันจะเป็นน้ำอุ่นที่นี่ครับใช่นะเอามือเราไปแช่น้ำอุ่นตรงนั้นนี่ลองทำดูนะครับหรือเกลือใส่ด้วยก็ดีเหมือนกันนิดหน่อยนะเห็นไหมลองทำดูก็จะรู้ว่าได้ผลประการนี่คือธรรมชาติพยายามคิดในเชิงธรรมชาตินวดเฟ้นก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาโอ้ไหมครับนั่นล่ะวิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องไปพึ่งอยู่คุณยาที่ไหนฐานเตาบ้านเรานั่นแหละหรือว่าตอนนี้มันใช้ถังแก๊สหมดว่ายังก็ไปหาวิธีเอาถ่านเตาจากร้านที่เขาขายอาหารอะไรพวกไปนั่นๆๆไอ้พวกปิ้งๆย่างๆฟังคลิปย้อนหลังจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกไหมคะไม่ใช่ฟังตอนสดๆนะผมก็ว่ามันก็ได้อะนะครับมันก็ได้แต่ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันก็สู้สดๆเรียลไทม์เนี่ยมันก็โอเคนะครับผมว่าโอเคมากกว่าคือเรียลไทม์เพราะเรื่องของเรียลไทม์มันเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสม
นะไอ้สิ่งที่มันบันทึกเอาไว้จะบอกว่าเป็นปัจจุบันได้ไหมเนี่ยคนไหนที่สื่อสารลุงหงอกได้มันก็พอไหวนะใช่ไหมลุงหงอกก็อยู่ในปัจจุบันหายใจอยู่ประมาณนั้นครับอันนั้นก็คือเสียงลองพิจารณาเองครับตรงนั้นถ้าคิดว่าได้ก็ได้ก็แข็งนี่ถ้าสรุปว่าได้ก็คือได้สรุปว่าไม่ได้ก็ดูปัจจุบันประมาณนั้นนะครับหรือทั้งหมดมันก็เป็นเนื้อหาเป็นองค์ความรู้นั่นน่ะแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ฟังไว้เถอะฟังเอาเนื้อหาด้วยฟังเอาพลังเสียงด้วยเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในเสียงตราบใดเจ้าของเสียงยังนั่งพูดอยู่ตรงนี้อยู่เสียงที่บันทึกเอาไว้กี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้มันก็น่าจะไปด้วยกันได้เป็นหลักการคิดง่ายๆหลักการสรุปแบบง่ายๆนะครับความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในกายเรามันออกไปจากกายมันเป็นสภาวะของอะไรมันจะไปออกไปได้ยังไงจะรู้นักความรู้สึกอยู่ในตัวเรามันจะออกไปอยู่นอกตัวเราได้ยังไงมันไปไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในตัวเราแต่มันไปเห็นในสิ่งที่อยู่นอกตัวเราต่างหากมันไปเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราต่างหากมันก็คือเกี่ยวเรื่องธาตุรู้ไปแล้วตรงนั้นนะมันไปเรื่องถึงจิตไปแล้วตรงนั้นเห็นไหมครับจิตคือธาตุรู้นะครับถ้าไปเจอนอกตัวเราเช่นแสงอย่างเงี้ย ไปเห็นแสงได้ยังไงก็คือในนอกตัวเรานะแต่มันอยู่ในตาเราเนี่ยมาก็คือเรื่องจิตของเรานั่นแหละเห็นมั้ยจิตมันก็โยงใหญ่ภายนอกภายในให้อยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะพยายามทำความเข้าใจทีละน้อยสองน้อยไปอย่าสงสัยมากนะสงสัยมากยากนานนะบอกใครก็ได้สงสัยทีละน้อยสองน้อยก็พอนำมาปรับแก้ในแต่ละอย่างสองอย่างอย่าพรวดพราดเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่หิวแล้วตักกินเอาเดี๋ยวนี้ให้มันอิ่มเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับวิธีการที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จับจุดจับประเด็นให้ได้แล้วมันจะไปกันอย่างถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยนะครับอ่านตะแคงภาพก็เสียงตามตัวเหมือนกันค่ะอ่านตะแคงผมก็จะปรับเลยก็มันเห็นแบบตัวตะแคงเลยนะไม่ใช่ว่างอะไรกันดีไม่เหมือนเราดูมอนิเตอร์นี่มันสดผมก็ดูตามสดที่ผมทำเนี่ยใช่ไหมถ้าดูมอนิเตอร์เป็นอย่างหนึ่งเวลาสดมันก็ต้องวางกล้องแบบแนวนอนนะฮะถ้าวางแนวตั้งมันก็ไม่ชัดมั้งเพราะฉะนั้นพอเวลาดูตัวหนังสือก็ต้องแข่งดูปวดคอมกันนะเนี่ยทำไมต้องอ่านดูเงี้ยไม่งั้นมันอ่านไม่ออกอ่ะใช่ไหมลุงหนูดูเฟซไม่ได้หลายวันปวดแขนจะโทรอะไรเนี่ยจะโทรก็ไม่ได้โทรเลยคิดในใจบอกว่าลุงเอาไปทิ้งขยะให้หน่อย วันนี้ก็หายไปตั้ง 90% เอาดีทั้งนั้นโอเคถือว่าดีถ้าได้ก็ได้ก็ดีก็แขนเองคิดมากเมื่อวานถามว่าพญานาคทำหน้าที่ดูแลพุทธศาสตร์พญาช้างเผือกทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองตั้งแต่สมัยอดีตพญาครุฑทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองให้มีสัญลักษณ์ราการและงานที่ อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยพี่คุณภูมิกนก
ผมคิดขมวดกันง่ายๆของผมมาถึงวันนี้เวลานี้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรมันหลายหลากหลายหลากมากเหลือเกินนะอย่าไปจับแยกเลยดีกว่านั่นๆเนาะจับแยกมันทำให้ปั่นป่วนเอาคำว่าหลายหลากลงตัวก็แล้วกันเห็นไหมไม่ต้องไปจำแนกสมองนะมันต้องจดจำไปเยอะโอเคนะเนี่ยแบบว่าเข้าใจไปเลยแบบนี้จะดีกว่ามั้ง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 นะครับเอาเข้าใจไปเลยจะดีกว่ามั้งอย่างน้อยสุดลุงหอกเป็นคนพูดคำนี้ทิ้งเอาไว้ผ่านหน้าจอหรือว่าในสังคมก็แล้วกันวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2562นะเวลามันก็บอกไปแล้วว่าพูดตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนี่เป็นต้นใช่นะนั่นนะมันก็จะกลายเป็นเอ้าเอาที่คุณลุงสะดวกอ่านทางไหนก็ได้ทำเลยค่ะฟังแค่เสียงก็พอใช่ครับเอาแค่เสียงไว้หลักหมดนะผมก็ปลดคอมกันนี่ความไม่ถนัดมันก็ทำได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้ค่อยหนุนนั่งกล้าวนะอย่าลืมวันที่3กุมภาเนี่ยเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นก็นะ3ทุ่มนำพาสมาธิผมก็ว่าผมบรรยายให้เสร็จสับพร้อมครบกระบวนความนะในการที่จะมารู้จักกันและกันมาแบบตัวเป็นๆใช่ไหมใครจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็รักเรื่องไปศาสตร์ของแต่ละท่านก็เรียนไปแต่ศาสตร์ลุงหงคือด้านจิตศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นนะครับผมปฏิเสธเคมีโดยสิ้นเชิงนะครับบอกให้ทราบไว้ผมปฏิเสธเคมีโดยสิ้นเชิงนะครับคำว่าวิทยาศาสตร์โอเคนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็สาขาฟิสิกส์มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเท่านั้นนะครับงั้นเรามาย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นหลักมาถึงยุคนี้ต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานนั่นนะครับถ้าคนที่ไม่รู้จักพลังงานพวกนี้มันก็จะเป็นอะไรนะมันจะแพ้นะสิ่งมันจะแพ้มนุษย์จะแพ้คลื่นนะครับคลื่นโทรศัพท์มือถือมือถอยเนี่ยจะแพ้แล้วจะมาลงที่สุขภาพร่างกายทั้งหมดนะครับทางด้านการทำงานเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนี่นะครับจะมาแพ้มาแต่ครับมารับรู้นี่มันจะเราจะเป็นผู้ที่ไม่แพ้เพราะว่าเราเมื่อจากตัวเราเข้าใจตัวเราให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้จักเขาด้วยรู้จักเรารู้จักเขาไม่ต้องรบก็ชนะแปลว่าไม่แพ้นะครับเข้าใจสองด้านนี้มันจะไม่แพ้โอเคนะเอาละพอผมคิดว่าก็พอสมควรพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือคอเหลือพอนะครับถ้าหากว่าจะเป็นการ ทำหน้าที่ทำอะไรก็ได้โตแล้วมันต้องน่าจะมีสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวเนาะนั่นแหละก็คอยดูแลเองก็แล้วกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินขันที่หามาได้โอเคนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่าให้ใครเอารกมาขู่สวรรค์มาขายอย่าไปซื้อสวรรค์อย่าไปซื้อวิมานนะครับมันไม่ได้หรอก ที่เขาซื้อขายกันอยู่ตรงนั้นในตลาดสดตลาดแห้งนั่นนะโอเคนะเมื่อเข้าใจตรงนี้มันก็เป็นเราจะเข้าใจตัวเองมีความเชื่อมั่นตัวเองไม่ต้องให้ใครมายกไว้น้ำทั้ง5ทำนองนั้นนะครับมันถึงยุคจะต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองนะจนบอกตัวเองนะครับมันถึงยุคมันนะครับ ใครสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้มากๆแล้วก็ทำไปเรื่อยประกอบกับการตะก้อสังเกตตัวเองประจำวันชาติสุดท้ายมันก็จะถึงวันเวลาเป็นชาติสุดท้ายแปลว่าจะไม่เกิดอีกแล้วในครั้งต่อไปประมาณนี้ตั้งเป้าแบบนี้น่าจะพอผมว่านะส่วนทางไปเป็นการเดินทางการซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศเห็นไหม
พระราชภาณะพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปกลับสำหรับท่านอยู่หน้าจอขณะนี้หรือในวันอื่นด้วยโอเคไหมเอวังกวีจักรตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธโอเคนะจบข่าว thank you very big ครับผม